กอล์ฟครับนายดนฤทธิ์วิเศษศรีอายุ21ปีชื่อแบงค์นายนันทภูมิพวงแก้วอายุ21ปีครับชื่อดำนางสาวแสงจันทร์อินโฮอายุ39ปีกันครับชื่อนายทศพรเทียนทองครับอายุ27ปีครับนกครับนายธนกิจแพรพันธ์อายุ21ปีนี่คือกลุ่มนักสัตวบาลรุ่นใหม่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัดแต่กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้แต่ละคนต้องผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตพ่อแม่ให้ตังค์มาโรงเรียนก็โดดลงรถเอาเงินไปเล่นเกมหมดเลยติดหนักมากเลยครับติดถึงขั้นไปนอนอยู่ร้านเลยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอะเกเรครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อเกิดจุดเปลี่ยนที่ทำให้ค้นพบคุณค่าในตัวเองจากเด็กติดเกมที่เล่นสนุกไปวันๆชีวิตก็เริ่มมีเป้าหมายเราชักจูงเข้ามามีงานทำแล้วเริ่มมีรายได้เขาเริ่มรักแล้วเริ่มชอบแล้วเอ้ยได้รายได้ทีนี้พอเมื่อเขามาอยู่กับวัวทุกวันกลายเป็นความชอบและความถนัดทางสหกรณ์ก็เลยได้ส่งให้เขาไปเรียนต่อด้านสัตวบาลครับพอเรียนจบม.6นะเขาชวนไปเรียนเกี่ยวกับพวกสัตวบาลก็อยากลองไปดูไปหาประสบการณ์สหกรณ์ส่งเราไปอบรมในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องการผสมเทียมไปอบรมกับกรมปศุสัตว์รู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าเป็นงานที่เรารักเราอยากให้เกษตรกรได้รับความรู้เราอยากให้เขารู้เหมือนเราโอกาสมันเป็นแค่สองพยางค์นะแต่มันสำคัญมากนะคะต้องให้โอกาสเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานสมาชิกเราเป็นลูกหลานเราน้องมีภาคปฏิบัติที่นี่ที่แข็งแรงพอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่จะต้องไปเรียนเรื่องทฤษฎีแล้วก็เรียนหลักวิชาการเขาไปต่อได้ณปัจจุบันนี้น้องกลุ่มนี้กลายเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในเรื่องของสหกรณ์ได้รับการยอมรับจากสมาชิกเขาพวกนี้จะเป็นที่พึ่งของสมาชิกเราต่อไปได้เพราะเขาอยู่ในพื้นที่ในบทบาทสัตวบาลเต็มตัวทำให้พวกเขามุ่งหน้าสู่กุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนั่นคือการพัฒนาสายพันธุ์โคเดิมทีนะครับเกษตรกรแถวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวบาร์มั่นไทยใหญ่ครับแต่ว่าตลาดช่วงหลังๆมาเนี่ยการกินเริ่มเปลี่ยนไปต้องการที่จะกินเนื้อมีไขมันแทรกเนื้อนุ่มก็เลยหันมาว่าจะพัฒนายังไงดีก็เข้าไปศึกษากับปศุสัตว์ครับก็จะมีวัวสายพันธุ์ยุโรปชาโรเล่แองกัสโซนเอเชียเราที่ดังๆก็จะเป็นวากิวก็เลยคิดมาว่าอยากที่จะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่เรามีพื้นฐานอยู่เนี่ยให้มันได้ราคาสูงขึ้นนะครับให้เป็นที่ต้องการของตลาดเราคาดหวังว่าจะได้โครงสร้างและเนื้อที่ดีอัตราการเจริญเติบโตเร็วเราอยากรู้แค่ว่าอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเนี่ยแต่ละสายพันธุ์นะเขาอันไหนมันโตไวกว่าเราก็เลยต้องทดลองทุกสายพันธุ์เลยวันนี้พี่จะเอาผสมวากิวหนูว่าตัวไหนเหมาะจะมีตัวนี้กับตัวไหนอีกตัวนึงตัวนู้นตัวข้างหน้านู้นอีกตัวนึงบาร์มันพื้นฐานแรกเลยเพราะส่วนใหญ่จะเลี้ยงบาร์มันกันเสร็จพอเอาชาโรเล่ใส่บาร์มันปุ๊บมันก็จะมีเลือดเล่ย์อยู่ด้วยออกมาเขาจะเป็นลักษณะนี้และตอนนี้เราจะเอาวากิวใส่เดือนนี้นะบาร์มันชาโรเล่ก่อนชาโรเล่เราผสม5หลอดชาโรเล่5หลอดปัจจุบันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัดใช้วิธีการผสมเทียมโดยฉีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่ได้จากกรมปศุสัตว์ใส่ในแม่พันธุ์ที่สหกรณ์มีอยู่ซึ่งปกติ
การผสมเทียมถือเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญเพราะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญแต่สำหรับที่นี่ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของสัตวบาลรุ่นใหม่น้ำเชื้อจะอยู่ในอากาศได้5วินาทีต้องใช้เวลาไว้นิดนึงเราต้องล้วงครับล้วงเราก็จะใส่ปืนผสมเทียมสอดเข้าไปเจอเซอร์วิสแล้วเข้าแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยน้ำเชื้อแล้วหลังจากที่เราผสมเทียมไปวันนี้นะครับเราจะรอวัวกับสัตว์อีก21วันเขาจะกับสัตว์ที่เราเห็นแต่ถ้าวัวติดหรือว่าท้องเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นสัตว์ที่เราเห็นผลงานของทีมสัตวบาลสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัดไม่ได้เป็นเพียงแค่การผลิตวัวเข้าระบบแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกว่าสหกรณ์มีบุคลากรที่พร้อมเดินเคียงข้างเพื่อสร้างชุมชนคนเลี้ยงวัวที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนมันเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็ความภาคภูมิใจด้วยในส่วนที่เขาเรียกเราว่าหมอนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้จะให้เขาเรียกเราง่ายๆคำว่าหมอเพราะว่าหนึ่งเลยเขาต้องไว้ใจเราสองเขาต้องเราก็ต้องมีผลงานให้เขาเห็นว่าเราสามารถทำให้เขาได้จริงประสบผลสำเร็จจริงครับเต็มที่ครับทุ่มเทเลยครับรู้สึกรักงานนี้ไปแล้วครับรู้สึกรักไปแล้วไม่อยากไปจากที่นี่แล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสหกรณ์น้องๆทีมนี้จะเป็นทีมที่นำให้กับสหกรณ์เนี่ยมีการตลาดทั่วทั้งประเทศภายในอีกประมาณ2ปีคนในประเทศจะรู้จักปางศิลาทองคือถิ่นที่มีวัวสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้วดีที่สุดในประเทศ